กฎ14ข้อที่ทุกคนต้องรู้คุณปัสสาวะเป็นและถูกต้องหรือไม่1อย่ากลั้นปัสสาวะเมื่อรู้สึกปวดท้องต้องไปปัสสาวะ2เวลาปัสสาวะไม่ควรรีบร้อนเบ่งมากจนอาจจะเป็นสาเหตุทำให้หูรูดปัสสาวะชำรุดได้3ควรถ่ายปัสสาวะให้เหลือน้อยที่สุดใน1ครั้งนั่นคือเมื่อรู้สึกถ่ายหมดแล้วให้เบ่งต่ออีกนิดหน่อยปัสสาวะที่เหลือก็จะไหลออกมา4ไม่ควรบังคับให้ตัวเองถ่ายปัสสาวะบ่อยๆเพราะติดเป็นนิสัยเวลาที่เหมาะสมควรถ่ายปัสสาวะ1ครั้งทุก 2-4 ชั่วโมง5ให้สังเกตการถ่ายปัสสาวะและน้ำปัสสาวะของตนเองทุกครั้งว่าต้องเบ่งมากผิดปกติหรือไม่น้ำปัสสาวะพุ่งดีหรือไม่ดูว่าน้ำปัสสาวะมีขนาดเล็กลงกว่าเดิมหรือไม่หรือออกมาเป็นหยดๆออกลำบากน้ำปัสสาวะมีสีเหลืองใสหรือไม่เพราะสิ่งเหล่านี้อาจเป็นอาการผิดปกติที่สามารถบอกโรคได้ 6. การล้างทำความสะอาดหลังปัสสาวะอย่าให้บริเวณนั้นเปียกแฉะชื้นเพราะอาจเกิดเชื้อราได้ทางที่ดีหลังปัสสาวะทุกครั้งต้องซับให้แห้ง 7. เมื่อปัสสาวะไม่ออกต้องหาสาเหตุโดยการพบแพทย์อย่าซื้อยาขับปัสสาวะมารับประทานเองเพราะอาจเกิดอันตรายได้ 8. เมื่อเข้าสู่วัยกลางคนการบริหารอุ้งเชิงการโดยการขมิบฝ่ายหญิงขมิบช่องคลอดฝ่ายชายขมิบทวารหนักวันละ100ครั้งก็จะช่วยป้องกันอาการปัสสาวะเล็ด 9. ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ 8-10 แก้วแก้วละ 250 ซีซีจะช่วยทำให้น้ำปัสสาวะใสมีจำนวนพอดีและป้องกันภาวะอักเสบ 10. การมีเพศสัมพันธ์และหลังมีเพศสัมพันธ์คุณผู้หญิงควรถ่ายปัสสาวะทิ้งจะช่วยป้องกันการเกิดกระเพาะปัสสาวะอักเสบได้ 11. น้ำปัสสาวะต้องเป็นน้ำทั้งนั้นถ้ามีมูกหนองน้ำเหลืองหรือเลือดปนออกมาถือว่าผิดปกติต้องไปพบแพทย์ 12. การขับถ่ายปัสสาวะต้องขับถ่ายคล่องไม่มีอาการเจ็บปวดถ้าปัสสาวะแสบขัดลำบากนับว่าเป็นอาการผิดปกติต้องไปพบแพทย์13. คนเราต้องปัสสาวะทุกวันวันละ 4-6 ครั้งถ้าไม่ปัสสาวะเลย1วันถือว่าตกอยู่ในภาวะอันตรายต้องไปพบแพทย์โดยด่วน 14. ก่อนเดินทางไกลก่อนยกของหนักควรปัสสาวะทิ้งก่อนทุกครั้งขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์วีรชัยสิทธิปิยสกุลผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่9พิษณุโลก